รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนูดูทุกปีหนูไม่กล้าดูเลยค่ะดูไปหนูปิดตาไปสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการค่ะซีซั่น2ค่ะวันนี้นะคะตู่กับเพลงนะคะมาอยู่ที่องค์พระสมุทรเจดีย์ค่ะกับงานประเพณีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกช่วงของปลายปีค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วสร้างเสร็จเนี่ยในรัชกาลที่3ซึ่งเป็นองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมทีน้องเพลงคะนักโทษจะทำหน้าที่ในการห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์แต่ว่าสมัยรัชกาลที่4ท่านทรงบูรณาการใหม่ก็ทำให้องค์พระสมุทรเจดีย์มีความสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นสูงเกือบ40เมตรเลยทีเดียวใช่นักโทษก็กลัวที่จะตกลงมานะคะก็เลยไม่รับอาสาแล้วนะคะแต่มีท่านหนึ่งค่ะที่มีความกล้าหาญมากนั่นก็คือนายรอดรุ่งแจ้งซึ่งเป็นพนักงานอยู่ในโรงน้ำชาขออาสาสมัครขึ้นไปทำหน้าที่ห่มผ้าแดงเนี่ยค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นตระกูลของรุ่งแจ้งก็คือนายรอดรุ่งแจ้งซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นที่4แล้วใช่ค่ะวันนี้อยากจะไปพูดคุยนะคะกับเอาเรียกว่ารุ่นที่2แล้วกันนะคะตอนนี้นะคะว่าเขามีความประทับใจอย่างไรถึงได้รักษาประเพณีแล้วก็ทำหน้าที่ห่มผ้านี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไปพบกับคุณมนูรุ่งแจ้งค่ะในรุ่นที่2ของตระกูลรุ่งแจ้งค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็คือคุณอาพนมและคุณอามนูนค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะนักเพลงนายรอดรุ่งแจ้งคือคุณปู่เพราะว่าคุณพ่อของท่านก็คือนายบางรุ่งแจ้งนะคะเป็นพ่อของคุณลุงพนมและคุณลุงจำนูนค่ะนะคะต้องถามก่อนค่ะคุณอาคุณอาค่ะอะไรที่เป็นความจูงใจประทับใจของเราที่ทำให้มาทำพิธีต่อเนื่องจากคุณพ่อซึ่งเป็นคุณพ่อบางตอนนั้นพี่ผมขึ้นนะครับผมอายุพ่อผมก็แก่แล้วผมก็บอกให้พ่ออยู่เถอะผมเองแล้วผมก็ขึ้นต่อจากพ่อตอนที่ขึ้นผมผ้าเนี่ยหมายถึงอายุที่เด็กยังเด็กหรือวัยรุ่นหรืออายุเท่าไหร่ตอนเด็กตอนนั้นผมก็อายุ17-18เนี่ย17-18คือกลัวคุณพ่อคือแบบเห็นว่าพ่ออายุมากแล้วไม่กวนผมจะบอกให้พ่อผมขึ้นเป็นคนแรกรองจากพ่อผมแล้วด้วยเหตุอันนี้ที่บอกว่าเราต้องการถ่ายทอดเนื่องจากทางจังหวัดที่ว่าถ้าทางจังหวัดอยากให้ตระกูลรุ่งแจ้งเนี่ยทำต่ออย่างต่อเนื่องเราบังคับลูกหลานนะคะหรือลูกหลานเดินเข้ามาบอกเองเขาบอกเราถามก็เลยว่าความสมัครใจเขาขึ้นได้ไหมให้เขาขึ้นรองขึ้นก่อนในปีนี้ก็ให้ไอ้ท่านมีรถไอ้มาเลยค่ะไอ้มาเลยค่ะเรียกแบบนี้นี่รุ่นสามนะคะมีนี่รุ่นไอ้นี่รุ่นหลานจะให้อัดขึ้นครับอันนี้หลานนะเข้ามาได้ครับนี่มันเข้าจะเหลนแล้วนะเหลนไหมเหลนเหลนลูกของน้องสาวอ่ะรุ่น4ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่คะ21คือไม่ได้บังคับลูกบังคับหลานไม่ได้ขึ้นแต่ถามความสมัครใจลูกหลานก็จะบอกว่าผมก็กลัวให้ลูกขึ้นไปเนี่ยผมขึ้นปีนี้ให้ก็ลองขึ้นไปให้ก็ลองขึ้นนี่ให้ก็ลองขึ้นก่อนที่จะขึ้นเราก็บอกถ้าตันลงมานะลูกมีคนอีกคนนึงไม่มาถ้าเราไม่สั่งเราไม่อยู่คนกินได้คุณปู่พนมค่ะเพียงอยากทราบความเป็นมาของการห่มผ้าแดงค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรก็เป็นมาจากก็ปู่เจียมนะปู่เจียมคนเริ่มต้นขึ้นมาก่อนปู่เจียมนี่นะเขาก็ที่เขาเป็นนักกระทายกอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็เทียบเท่ากับผู้ว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาก็มันเป็นคนจัดการที่องค์เจดีย์จัดการมีงานอยู่ที่เขาหมด
แล้วการห่มผ้าก็คือให้แบบว่าน่าจะมีการเอาผ้าแดงมาห่มรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ความคิดจากเขามาจากปู่เจียมอยู่เนี่ยแล้วปู่เจียมก็ขึ้นห่มเองด้วยหรือเปล่าใครคะปู่เจียมแล้วก็เป็นพระคทายกโอ้ยผมแล้วใครขึ้นตอนนั้นนะคะนักโทษเนี่ยก็จะมาห่มทางลุงก็ให้ห่มทีนี้ขึ้นไม่ได้เขาไม่ขึ้นใช่ไหมก็ไม่ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นได้ก็จะหลุดโทษไงนี่ก็ไม่เอาแล้วปู่ผมก็ปู่รอดน่ะเขาก็รับอาสากับพ่อผมแล้วก็มีพี่ชายคนสมานนั่นนะโอเคครับคุณปู่กับคุณลุงเล่าให้เพลงฟังได้ไหมคะว่าวิธีถ่ายทอดวิชาเนี่ยเพราะเพลงคิดว่าการขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องสอนยังไงคะมันมีเทคนิคยังไงบ้างก็มีตายเข้าไปแล้วก็มีเชือกผูกมาตีผ้าพวกเนี้ยใจว่าใจกล้าใจเป็นอันดับแรกที่เหลือก็คือเรียนรู้ตามคือครูพักรักจำใช่ไหมคะว่ามันไม่ง่ายเลยนะลุงกับปู่ปู่ก็บอกพ่อผมแล้วเขาก็บอกเองทำใจดีใจตันหรือใจอะไรไม่ใส่ก็ขึ้นได้ขึ้นไปบนนั้นสบายก็ไม่มีอะไรเขามีเชือกหุ่นก่อนตีผ้าเห็นไหมตีผ้าออกมาเดี๋ยวต้องดูเองนะตีผ้าออกมาลำบากอันตรายตอนนั้นมันอันตรายตอนนั้นดูทุกปีหนูไม่กล้าดูเลยค่ะดูไปหนูปิดตาไปมีอะไรน้องไอขึ้นก็จะแล้วก็มาแล้วพามามาเดี๋ยวนี้มาทั้งบัดนี้ก็ยังอยู่ระบบเดิมก็อยู่ระบบเดิมที่ไม่มีสิทธิ์มาช่วยไม่มีได้ทำไม่มีเลยไม่ได้มันยุ่งกัดต้องตีเนี่ยไม่มีเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก็คือทางครอบครัวมีความเชื่อใช่ไหมคะว่าเหมือนคุณพ่อของคุณลุงใช่ไหมคะที่เชื่อว่าถ้าได้ห่มคือคนที่มีบุญใช่ไหมคะใช่คือถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่หล่นลงมาไม่ตกลงมาก็คือว่านั่นคือบุญรักษาไม่เคยนะครับไม่เคยมีประวัติในการที่ห่มเลยรอบองค์เจดีย์เนี่ยการมีงงมีงานเนี่ยคนจะมาตาเลยรอบองค์เจดีย์ไม่มีผมรับรองได้ถ้านอกงานผมไม่รู้นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ว่าเป็นสิริมงคลในพิธีการที่เราจะต้องมีประเพณีการนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์มาเป็นตลอดระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะแต่คุณรุ่งแจ้งแล้วมาถึงวันนี้ค่ะน้องเพลงค่ะน้องไอซ์อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเหลนนะคะเหลนของคุณปู่นะคะรวมกับคุณปู่มาหนุนแล้วหลานพร้อมไหมคะวันนี้ออกดังๆเลยครับพร้อมครับวันนี้การขึ้นห่มผ้าเป็นครั้งแรกของน้องไอซ์อายุ21ปีนะคะจากรุ่นคุณปู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องไอซ์ห่มผ้าแดงกันค่ะไปค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้แห่ผ้านะคะรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ไปแล้วนะคะแล้วก็ดูพิธีห่มผ้ากันแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลของชาวสมุทรปราการนะคะรอปีต่อปีเพื่อมานมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะเพลงนอกเหนือจากนั้นนะคะในระหว่างวันเนี้ยนะคะจากนี้ไปเนี่ย10วันเนี่ยก็มีงานเจดีย์นะคะก็สามารถมาเดินเที่ยวได้นะคะทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอำเภอเมืองหรือฝั่งพระสมุทรเจดีย์นะคะอำเภอเมืองก็แถวหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะคะของขายของกินทุกอย่างเราจะได้เกมต่างๆใช่เกมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็น้องเพลงชอบนี่ที่จะมาเอาอะไรนะปลาเป้าปลาโป่งใช่ไหมอะไรนะคะเอาตุ๊กตาใช่ไหมนั่นนะคะยังมาเที่ยวกันได้นะคะ10วันนะคะแล้วก็ทุกอย่างยังเป็นบรรยากาศแบบเดิมๆที่อนุรักษ์เอาไว้นะคะเป็นงานวัดง่ายๆประเพณีง่ายๆของกินอร่อยๆนะคะณวันนี้นะคะร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการซีซั่น2ของเราก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ